แล้วเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพมหานครที่ต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันอย่างที่นครราชสีมาคุณผู้ชมเมืองย่าโมนี่ชาวบ้านที่อำเภอสูงเนินเขาทนกับสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า10ปีเดี๋ยวนะที่ภาพที่เราเห็นนี่คือนี่คือแบบมาเริ่มซ่อมคือเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมันไม่ใช่แค่ขับรถลำบากแต่มันเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บไปแล้วหลายรายตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่านี่ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะ เพราะว่าวันนี้ได้ถนนใหม่แล้วนะครับหลังจากที่มีนายกอบต.ใหม่เข้ามาไปดูกันหน่อยถนนเส้นนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านสะเพลงที่ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินนะเป็นถนนเส้นสำคัญด้วยนะเพราะว่าเชื่อมต่อมุ่งหน้าไปอำเภอปักธงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยแล้วที่ผ่านมาเขาบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่าสภาพถนนเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่แบบลูกรังเล็กๆนะแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลมานานกว่า10ปีแล้วจนกระทั่งได้นายกอบต.คนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ปรับปรุงพัฒนาถนนนี้ให้ดีขึ้นเลยชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1ซะอีกนะอ่ะลองฟังเสียงชาวบ้านดูครับเส้นนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นหลักอะค่ะเพราะว่าใครก็จะสัญจรไปมาค่ะอุบัติเหตุใช่ค่ะก็เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยเพราะว่าถ้าหน้าฝนก็คือบ่อยมากเลยค่ะดีใจที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ให้ได้ถนนก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะเพราะว่าบางทีเวลาคนเราเจ็บป่วยมันก็ไปถึงได้เร็วอย่างนี้นี่นะเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเสียงดีใจจริงๆนะดีใจจริงๆนี่ทีนี้ต้องมาสัมภาษณ์ท่านนี้คุณรัชกฤตกาศสูงเนินเป็นนายกอบต.สูงเนินก็บอกว่าคือชาวบ้านร้องเรียนเรื่องถนนชำรุดแต่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็น10ปีแล้วอะพอในที่สุดได้มารับตำแหน่งก็เลยตั้งใจเลยว่าจะพัฒนาพื้นที่บ้านตัวเองให้ดีขึ้นก็ใช้งบประมาณไปประมาณ 400,000 บาทในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนี้นะเป็นระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและที่สำคัญคือปลอดภัยนะตรงนี้สำคัญเพราะว่ามีคนบาดเจ็บมาแล้วนะคะอย่างที่ชาวบ้านบอกอะมันยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมหรือคุณกองแก้วนะบ่นทุกครั้งเลยว่าไม่ถูกรางวัลที่1ขอให้ดีใจว่าถนนตรงบ้านคุณไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยดีกว่าถูกรางวัลที่1แล้วนะโอ้ยสมัยก่อนดิฉันอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นหลุมเป็นบ่อพอกันแต่ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีแล้วดีเลยนะคะหลายจุดนี้เรียบกริบสมัยก่อนหน้านี้นี่เป็นไงถูกรางวัลที่1แล้วไงเห็นมั้ยเออใช่นะแต่ขอถูกรางวัลที่1จริงจริงเถอะ